แพทมีอะไรหลายๆอย่างในหัวเยอะอะไรเงี้ยค่ะและ้วแพทอยากให้คนที่ยอมรับคนแรกคือลูกว่าถ้าเลดอะจะมีน้องอะน้องอะจะมากับกับแม่กับพ่อพีนะอืเลดอยากได้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากมีน้องที่มาจากแม่เดียวกันแล้วก็กับพ่อพีอะเซอร์ไพรส์ไหมค <Ooh. S 1> ะจากที่คิดว่าแบบปิดอู่แน่นอนจบงานนี้สิ้นปีนี้เนะี่ยต้นปีหน้าฉันเตรียม,มตัวให้เธอแล้วนะ oh. ตื่นเต้นเลยอันนี้ถือ <รา S 2> ว่าเป็นปรครั้งแรกเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม,ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอ่ะปีสกดนะครับต้องบอกทุกคนว่าวูดี้กับ เ,เป็นอะไรที่ในชกโค้งต่างๆหรือว่าเขาเรียกว่าจุดจุดเปลี่ยนของชีวิตต่างๆนะครับการเจอเรื่องราวต่างๆเราก็จะอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดแล้วก็นี่แหละแล้วพี่พี่ก่อนมาคุยกับแพทเนี่ยพี่ก็มานั่งดูเทปเกา่าๆนะพอพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้คุยกับแพทนานพี่ก็เราคุยกันาบ้างว่าเฮ้ยเราคุย,ยเรื่อ,นองนี้ด้วยเห,หรอโอ๊ยไป่างกี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้โอ้แล้วพี่เห็นชีวิตแพทที่ผ่านมาแล้วพี่มองว่าเออเป็นคนที่เจอมาทุกอย่างงั้นวันนี้ตอนนี้ลูกอายุ เจ็ดขวบได้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองที่เมื่อสิปีที่แล้วมันสิปีกับวันนี้มันไม่เหมือนกันคนเรามันเปลี่ยนทุกวันนะพี่อยากจะรู้ว่าณจุดนี้แล้วกันเนาะณจุดนี้ในชีวิตมันเป็นยังไงบ้า p แฮมากม Happy มากเลยเหมือนแบบโอ้แบบคืออาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปม,มีลูกก็เกี่ยวนะคะพี่วูดดี้ความคิดไมเซ็ต อะไรหลายๆอย่างคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบนั่นแหละดังที่พี่บูดีบอกคือคนเรามันมันเปลี่ยนตามช่วงอายุแล้วแพทก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสมัยเรายังสาวเราก็ทํางานหนักเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเราต้องทํางานแต่มันมันก็ต้องทําจริงๆอะพอวันเนี้ยเหมือนว่าเราก็ทํามาเยอะเราก็พอจะมีงบประมาณแพทก็มองว่างบประมาณเนี่ยมันก็พอที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ไปเรื่อยๆได้โดยที่เราไม่ต้องทํางานหนักเท่าเดิม แพทก็เลยกลับมาใช้ชีวิตมากขึ้นเช่นเที่ยวเยอะขึ้นอาทิษฐานอาทิตย์ตย oh, <D. S 1> พัทยาก็แค่น้าปักซอย uh อืมแบบซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นเว uh การไปเที่ยวสําหรับแพทคือมันคือการแบบเสียวเวลาการทํางานเ uh ววราคนเอาเวลาไปทํางานแต่พอวันนี้เราเห็นแล้วเราแบบว่าแบบนี้มันก็ดีนะ uh แบบนี้มันก็มีความสุขดีนะ uh ดีจังเลยนะที่เราสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบนี้ได้บ้างอะไรเงี uh ้ยซึ่งจริงๆอะแพทมองว่าก่อนหน้าเนี้ เป็นแบบนั้นมันก็ดีอยู่แล้วถ้าถามแพทไม่ได้อยากแก้ไขอะไรเ็วาวันนั้นก็เป็นอย่างนั้นแพทก็มอกว่าก่อนหน้านั้นมันก็ควรเป็นอย่างนั้นเลยเพราะไม่งั้นถ้าเราวันนั้นเราไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทําวันนี้นะถูก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 แพทก็เลยรู้สึกว่าเวลามันก็ทําให้เราแบบไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนไปการมีลูกก็เกี่ยวคือพอเรามีลูกเราอยากใช้เวลากับเขาเนื่องจากว่าแพทติดเขามากอะพลรักเขาเหลือเกินอ่ะแล้วพอได้ใช้ชีวิตเขาแล้วแพทก็มีหลานซึ่งหลานเป็็นนนววัยยรรุ่่่แลลกกเาาปปีง อ๋อพออยูสิบสองยูจะไม่เอาแบบยูจะไม่อนจอยกับไอแล้วหรอแต่เราตอนนี้ลูกเจ็ดขวบพน,นั้นแหะแต่ต้องกอบโกยช่วงเวลานี้ให้มากที่สุดมีสองหลุ่มในชีวิตคุณเอาลูกวิธีในการสื่อสารรู้ว่ามันมีวิธีในการคุยแล้วช่วงที่ผ่านมาลูกอาจจะมีคำถามหรืออาจจะมีประเด็นที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันมาก่อนคือคือปรึกษาเรื่องชีวิตอย่างนี้ดีกว่าในวัยเจ็ดขวบมันเริ่มมียังณตอนเนี้ย ตอนแรกกับแพทจะเป็นคนดูพี่ฮูดี้แล้วคุณพีเนี่ยจะเป็นคน enjoy อยู่ดีๆอะ่ะมันเทินโอเวอร์เลยคือเขาเป็นคน strict ส่วนยายนี่คือได้ <laughs> ยิ้มจนเขาบอกว่าอันนี้มันจอยไปป้าแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้ก็แบบเราก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าคือมันต้องบาลานซ์อะ ณวันนั้นน่ะเราดุใช่ไหมคะเขาบาลานซ์ลูกก็เลยคุยกับเขาแต่วันนี้คุณสตริกเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะมองว่าเจ็ดขวบแล้วการรับผิดชอบเรียนหนักขึ้นเขาเขาเห็นตารางเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะสตริกมากขึ้นในทีนี้ก็รู้สึกว่าในเมื่อคุณสตริกไปแล้วอ่ะขอให้เราเป็นคนแบบผ่อนคลายได้ไหมคราวนี้ลูกก็มีอะไรก็จะเริ่มปรึกษาเราอะไรเงี้ยแต่บ้านเราเป็นคนคุยกันหมด อย่างเช่นมีช่วงหนึ่งเนี่ยแพดก็เพิ่งคุยแบบดีฟทอกกับเขาเลยเหมือกกับกับพีอ๋อกับพีเพราะเราคุยกับลูกใช่ไหมคะแล้วลูกอะมีความรู้สึกว่าเพราะไม่สนุกเหมือนเดิมเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แลละทําไมลูกเราถึงรู้สึกแบบนั้นก่อนหน้าเนี้ยเขาเอนจอยมากๆเลยพี่บูดี้เขาไอ้อเอะอะไรอะถึงขั้นที่แบบเรียกพีก่อนแพดอะ แล้วพาก็รู้สึกว่าทำไมไม่เรียกแม่ก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้เรียกแต่แม่เราเริ่มเห็นมวลตรงนี้เราก็เริ่มคุยกับลูกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าลูกรู้สึกอะไรทําไมมันดูดูแล้วมันไม่ไม่มีความสุขเท่าเดิมลูกบอกแม่นะอะไรที่มันไม่มีความสุขเท่าเดิมอ่ะเราจะได้มาปรับกันเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเขาารู้สึกว่าคือพ่ออะสรีกจังเลยจากที่เขาเคยกล้าพูดตอนนี้เขารู้สึก ไม,ไม่ค่อยอยากพูดเลยเพราะว่าอ๋ออันนี้มันเป็นปัญหาแล้วลูกรู้สึกแบบเนี้ยไม่ได้ละแพทก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุย,ยกับเขาพี่แพทมีเรื่องที่อยากจะบอกแพทว่าลูกไม่มีความสุขนะเขาฟังเขาก็ช็อกเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาบอกว่าลูกไม่มีความสุขยังไงแพทก็เลยอธิบายเขาว่าลูกอ่ะรู้สึกว่ากับพ่อคุยยากกว่าแม่แล้วอะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้น เขาก็บอกอเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะสตรีกเกินไปพัดบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเขาบอกว่าอาจจะด้วยว่าเขาอยากให้เลด่ะโตแบบมีความรับผิดชอบอยากให้โดยเป็น gentleman ที่จะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้ไม่ใช่เป็นหน้าที่เขาเหมือนแบบอยากให้เห็นความสำคัญของการเป็นแบบสุภาพบุรุษความเป็นผู้นำ มีความตั้งใจมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยล้วก็บอกว่าแพทเข้าใจคุณอะหวังดีมากๆแต่การกระทําคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเพราะตอนเนี้ยลูกไม่ชอบวิธีนี้แล้วลูกไม่มีความสุขคุยอะคุย,คยลูกเรื่องแล้วเขาปรับจูนยังไงเขาเบ้าลงแพทเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเรานั่งคุยกันแลระหว่างทางที่เราไปรับลูกด้วยกันปึง้งลูกขึ้นเขาเปลี่ยนจริงๆแล้วแพทบอกนิ่งให บางทีบางอย่างอะ่ะมันมันไม่ต้องรีบแพทก็พูดคํานึงว่าลูกเราไม่เหมือนคนอื่นลูกเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็บอกเขาว่าก่อนหน้าเจอเขาว่าแพทเลี้ยงเลี้ยงเลนมาอีกแบบหน,นึ่งพนันน่ะบางอย่างมันมันจะหืจะ,จะต้องเป๊ะอะไรมันคงไม่ใช่แต่ความหวังดีของเขาอะแพทเข้าใจแต่แพทแค่บอกว่าลองเปลี่ยนวิธีแล้วกันซึ่งตอนนี้มันดีมากเขาก็ปรับ ลูกเรากลับมาพัดถามเลยว่ายัแฮปปี้อย่างยังมีอะไรอยากจะบอกแม่อีกไหมบอกไม่มีแฮปปี้แฮปปี้แล้วตอนนี้เขาเริ่มเข้าหาแล้วคุยใช่นี่เป็นภาพที่พัดอยากเห็นแลวพัดก็พูดกับพีว่าลูก,กคือหัวใจของพัดเลยนะอืมแล้วคําว่าถ้าลูกแบบไม่มีความสุขพีรู้ใช่ไหมว่าพัดจะรู้สึกยังไงอืมดีจังเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพัดปล่อยให้มันคาาคาสั่งเนี่ยโอ้โหเราเห็นภาพแล้วอีกสองสมปี ทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขกับชีวิตใช่ไหมพี่เขาก็คาดหวังเขาก็มีความตั้งใจให้ดีเขามีความตั้งใจแต่ความคาดหวังที่เขาอยากจะให้ได้ดีเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่น้องเขาอยากได้มันก็เลยคุยกันคนละภาษาอีกสามปีถ้าคนอย่างคุณไม่ไม่รับผิดชอบในชีวิตของคนในครอบครัวโอ้โหมันก็ไปกันใหญ่เลยแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆบ้านก็คือถ้าคุณเริ่มได้กลิ่นว่าอะไรที่มันไม่ไม่ไม่น่าจะทําให้ทุกคนมีความสุข คงจะต้องเริ่มค่อยๆคุยกันแล้วว่าหาทางออกร่วมกันพี่วูดีพันไม่ปล่อยเลยคือพัดก็บอกว่าพี่ก็คือความสุขของแพทลูกนี่ยิ่งแล้วอย่าความสุขของแพทพี่พีรู้ใช่ไหมแล้ววันนี้มวลมันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่ได้นะเราเราเคยเอนจอยกว่านี้อะไรเงี้ยพัดรู้สึกว่าพัดดีใจที่ลูกก็เดินเข้ามาที่จะเลือกเราเป็นช้อยสแรกในการปรึกษาแต่จริงๆอ่ะพันว่ามันแปลก พี่วุ้นี่เข้าใจไหมมันดีก็จริงแต่เหตว่ามันแปลกมันแปลกตรงที่ว่าลูกเราเปลี่ยนไปลูกเราเลือกไม่ได้เลือกเขาเป็นเป็น Choice เลยดีกว่าในการปรึกษาอันนี้มันแปลกมากเราก็เลยแบบดูมวลลุมแล้วเราต้องคุยแล้วเขาก็ปรับอันนี้สำคัญมากคือต้องไม่ยึดติดไม่ทิฐิไม่คิดว่าตัวเองนี่คือแบบฉันทำดีแล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยนม n d ช e t เปลี่ยนไปเยอะมาก <laughs> ก็อย่างว่านะสิบกว่าปีแล้วกับวันนี้ก็คงมันใช่ไม่เปลี่ยนอะอย่างนี้ดิค่ะ แล้วเรื่องที่จะถามต่อไปนะครับอันนี้พี่สไตล์นักข่าวนะแต่ว่าแต่ว่านิดนึงขอนิ่นึงคือแบบแล้วมีคนทีดหนึ่งก็จะมีคนที่สองไหมเอ้ยื่นกเลยก็คิดค่ะพี่พูดีไม่เขินเลยคือจริงๆพร้อมเนียงใกล้แล้วค่ะอะไรคือคาว่าพร้อมเขาจริงๆริงอะแพดาคุยกับเขาว่าแพดไม่อยากมีเพิ่มแล้วด้วยความที่เลดอาเจ็ดขวบปีนี้แพดสาสิบแปด แล้วแพทก็รู้สึกว่าการมีคนจะห่างจากลูกเยอะไหมคือคือแพทมีอะไรหลายๆอย่างในหัวเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วแพทอยากให้คนที่ยอมรับคนแรกคือลูกอ่าคือเลดว่าถ้าเลดอะ่ะจะมีน้องอะ่ะน้องอะ่ะจะมากับกับแม่กับพ่อพีนะเลดอยากได้ใช่ไหมต้องถามเขาเป็นหลักว่าณนะวันนี้เขาเป็นลูกคนเดียวมาตลอดเจ็ดปีเราให้เขาคนเดียวพี่ก็ให้เขาคนเดียวแต่วันหนึ่งอะ่ะถ้ามีน้องขึ้นมาแน่ใจจริงๆนะ ว่าเราจะร่วมกันรักน้องคนนี้จริงๆว่าอยากได้น้องคนนี้จริงๆไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบอะไรเงี้ยแพทก็ใช้เวลาคิดแล้วตัวแพทเองอะแพทก็แค่รู้สึกว่าร่างกายเราอะจะพร้อมที่จะมีอีกคนหรอ,อแล้วณโมเมนต์นั้นอะแพทแค่ห่วงตัวเองไปด้วยแหละพี่วันนี่ห่วงตัวเองคือลืมนึกถึงโดยรอบเพอ่ห่วงตัวเองว่าเราจะกลับมาเพลย์อีกรอบหรอ,อเราจะกลับมาท้องโยอีกรอบเหรอ,อ,อเราผ่านอันนั้นมาเจ็ดปีแล้ว สิบหกโลเกือบยี่สิบโล,โลที่เราเคยเอาออกไปค่ะเราจะกลับมาแล้วเราแล้วครั้งนี้เราจะทําได้เหมือนตอนนั้นไหมหมายถึงตอนที่เรามีเลดอะเรากลับมาเป็นแบบนี้ได้อะ่ะเหนื่อยจังเลยแต่ถ้าเรามีคนฉันอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแบบนี้แล้วนะแต่ด้วยความแบบเลดคิดอย่างนั้นคิดคิด,คดจนแพทเห็นเขาแล้วเขาว่าไม่บังคับเขาว่าซับพอร์ตแต่แพทเห็นแววตาเขาว่า เวลาเราพูดว่าเราจะไม่มีอ่ะเขาเศร้าเราก็คิดว่าถ้าเราจะมีเราต้องไม่ได้มีเพื่อใครสักคนมันมันต้องเห็นพ้องทั้งหมดไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องนี้จะไม่มีความสุขถ้าเราจะเพื่อมีเพื่อเขาเราต้องมีความสุขไปด้วยกันจนตอนนี้นยระยะทางมันมาสองปีกว่าใช่ไหมคะปีหน้าเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตกันมาสามปีละ <c oughs> ในตลอดระยะเวลาสองปีกว่าเนี่ยเขาทําให้แพทรักเขามากขึ้นทุกวันเราแพทก็ รู้สึกดีใจที่ที่มีเขาแล้วก็ลูกเราก็รักเขาแล้วลูกเราก็อยากมีน้องน้องคําว่าน้องอะ่ะจริงๆแพทมีหลานคนเล็กวัยสามขวบอยู่แล้วแพทก็บอกว่าได้ไหมละ่ะเนี่ยก็น้องแล้วเนี่ยแล้วเลดก,ก็เล่นได้ด้วยนะเขาพูดมาคํหนึ่งแล้วแพทเข้าใจคือเขาบอกว่าเขาอยากมีน้องที่มาจากแม่แม่เดียวกันแล้วก็กับกับพ่อพีอ่ะอืมอืมอืมเซอร์ไพรส์รไหมคะ แลบอกอ๋อนี่คือเด็กเจ็ดขวบคุยกับแม่แบบนี้เหรอจากที่คิดว่าแบบปิดอู่แน่นอนฝากไข่ไม่แล้วแต่คิดว่าจะไม่เอากลับมาฝังหรอกมัง้ง<ม>พยายามเป่าหูคุณพีว่าหมดลูกฉันไม่แข็งแรงหมดลูกฉันอ่อนแอใดๆจนเนี่ยแหละคะ่ะได้มีการคุยจริงจัง<ม>ว่าโอเคจบงานนี้สิ้นปีนี้เนี่ย<ม>ต้นปีหน้าฉันเตรียม,มตัวให้เธอแล้วนะ Oh. ใช่ค่ะก็มีการแพลแผนการคุยกันทีนี้เนี่ยพอคุยกันปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยแพทก็จะเริ่มไปตรวจร่างกายว่าหมดลูกแพทโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือการฝากไข่มันไม่ได้จบมันไม่ได้สิ้นสุดขั้นตอนใช่ไหมคะตัวเขาก็ต้องตรวจสุขภาพแบบจรงิงจังส่วนตัวแพทก็ต้องไปตรวจว่าหมดลูกแพทยังพอสามารถมีบุตรได้ไหมแบบฝังตัวฝังไข่ได้ไหมต่อให้เรามีไข่ที่สมบูรณ์ก็จรงิงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ ผ่านขั้นตอนนั้นไปก็เลยคิดว่าปีนี้พทะ์ทำงานเสร็จปีหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการละ่วขอให้ทุกนเตางเลยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะฟังแล้วพี่ดีใจแทนพัดทุ่ตกผลึกได้ไม่นานด้วยเรื่องที่จะมีเบบีแล้วอยากจะบอกว่าไอ้ภาพที่คุณบอกว่ามันจะต้องอ้วนอ่ะมันแค่ภาพทรงจําของวันนั้นแต่วันนี้ถ้าคุณดูแลตัวเองคุณก็ไม่ต้องิบกกาโลก็ได้นะแพทเอาจริงๆแต่อยากเอ j นจอยอิ n ตใช่ไหม ใช่ดูดี <laughs> แล้วแพทก็แบบพอทุกครั้งที่แพทพูดว่าโอเคแม่เออแม่โอเคระเดี๋ยวแม่มีให้อีกคนหน้าของคุณเลสกับคุณพีเขาแบบอย่างกระดอกทานตะวันคุณหน้าคุบานหน้าพูดได้บแบบเรารู้สึกว่าโอ๊ยสีหน้านี้อ่ะทำลายกำแพงในใจฉันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน <laughs> ไม่ได้กดดัน <laughs> ไม่ได้กดดันแค่รู้สึกว่าทุกอย่างดีเสมอ พทก็คิดอย่างนั้นมาก็มาดีก็ดีได้ก็แด้ไม่มีปัญหาีแล้วเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วแพทก็คิดอย่างนั้นเราทําเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วขอบคุณดรจิวมากเพราะว่าเป็นสะพานเชื่อมให้วูดี้กับแพทได้เจอกันหลายครั้งและพทเป็นพรีเซนเตอร์เป็น k คเเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราจิวมาน่าจะสิบกว่าปีแล้วมั้งสิบปีกำลังจะสิบเอ็ดกำลังจะสิบเอ็ดปีก็เดวันพร้อมกันเลยใช่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 เดวันกับดรจิวจนนี่ก็ เข้ามาสู่ปีที่กำลังจะสิบเอ็ดตั้งแต่เขาขายตัวเดียวมาตลอดสามเซรั่มเนาะ,ะ <Ser> um ตอนนี้มีเยอะมากล่าสุดนี่มันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่บุ๋มได้มาแชร์แล้วจะบอกว่าตัวนี้มันดีมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยก็แก้ได้ด้วยตัวนี้นะครับซึ่งพัดเองก็ได้มีโอกาสลองเซรั่มแล้วก็ลองตัวอื่นพี่มั่นใจทำไมตัวนี้มันถึงพิเศษมากดับซึ่อินฟลูเอนเซอ e ์แอนตี้เมลาสมาครคืออย่างแรกเลยอะ่ะมัน มันเป็นครีมที่ถูกวิจัยมานานถึง5ปีนะคะเขาก็เราก็เอาปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่เลยนะว่าส่วนใหญ่แล้วว่า คนไทยส่วนใหญ่เจอปัญหาอะไรหลักๆคือผิวหมองคล้ำซึ่งเราก็มีตัวเซรั่มตอบโจทย์แต่หนักไปกว่านั้นคือคนจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วก็กระเยอะขึ้นพอด้วย U V เอยแสงเอ่ยทํางานหน้าไฟรวมถึงทํางานกลางแดดรวมถึงแบบบางคนไม่ได้เคยใส่ใจตัวเองแล้วมารู้ตัวอีกทีคือมันเป็นปื้นไปแล้วแล้วมันลึกไปแล้วแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่แพทย์เจอคือคนส่วนใหญ่ะจะไม่ค่อยอยากทาพวกแบบแก้ฝ้าเพราะเขารู้สึกว่ามันแสบ แดงลอกแล้วบางคนจะรู้สึกว่ามันหนาขึ้นกว่าเดิมนี่คือความเข้าใจของเขาใช่เขาก็เลยแบบเลือกที่จะไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็ปล่อยคือแพ็กก็เลยเอาปัญหาเนี่ยมาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทําตัวหนึ่งที่มันไม่ ไม่คนใช้เราจะไม่รู้สึกแบบนี้นะคือจะไม่แสบไม่แดงไม่ลอกแล้วก็ไม่ทําให้ผิวบางลงเพราะคนก็จะมีความเข้าใจว่าพอใช้พวกเนี้ยมันจะดีแป๊บนึงแต่พอมันลอกออกไปผิวเราจะบางเพรอเราไปโดนแสงโดนแดดแล้วก็จะกลับมาค้าง่ายซึ่งเราเอาพวกปัจจัยที่เราได้ทำดีเรซมาเนี่ยไปวิจัยหปีจนได้ออกมาเป็นตัวแอนตี้มิลาสมาปีห้าปีค่ะจริงๆน้องเจ,จีวกว่าจะทําอะไรออกมาใช้เวลานาน,านมากนะพี่บูดีนานมาก เทศแล้วเทศจนมั่นใจแล้วคุยกันว่าใครที่จะมาตอบโจทย์ที่จะเป็นคนที่แบบสปีกตัวนี้ได้ดีที่สุดทุกคนลงความเห็นที่แม่บุม๋มแล้วแพทก็พูดขึ้นมาว่าเอาดีๆแม่ตรงนะมแม่จะรับหรออเธอเปเปอร์เธอต้องพร้อมนะมเธอต้องพาเขาไปดูลงลงงลงงานนะเพราะถ้าเกิดไม่ยองไม่ดีอ่ะนอกจากไม่ใช้แล้วอ่ะ ือยังไงสิคุณแม่อย่างเงี้ยตรงนะแม่บุม๋มอะเราก็เลยแบบยื่นเรื่องไปเชิญแม่ไปดูโรงงานเอาเอกสารต่างๆของตัวเนี้ยให้ดูค่ะว่าแบบมันมันโอเคจริงๆนะแม่มันทดสอบมาแล้วแล้วมันผ่านการทดสอบมาแล้วแล้วมันมีใบรับรองอสําหรับคนที่แบบแพ้ง,ง่ายใช้ได้เกาะก,การระคายเคืองอย่างเงี้ยไอ้สารต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอ คนท้องใช้ได้อันนี้สําคัญเพราะตรงช่วงที่แม่มารับตอนนั้นน่ะแม่ก็ท้องคนครแรกน้องอเล็กซ์อยู่ด้วยแล้วก็ใช้ด้วยแล้วก็ใช้ซึ่งส่วนใหญ่คนท้องจะไม่ใช้อะไรเลยจะปล่อยให้แบบเป็นไปตามธรรมชาติเพราะกลัวว่ามันจะตกถึงลูกตัวนี้เพราะเรามีเอกสารน่ะให้แม่แม่เขาก็ยอมใช้ก่อนยอมก็คือไปดูโรงงานกับเรารแล้วก็กลับมาแล้วก็ยอมใช้ใช่ไหมคะพี่บูดี้ซึ่งเราก็ดีใจมากซึ่งตอนนั้นน่ะ แม่ท้องด้วยแล้วแม่ก็ใช้แล้วก็มีหลายๆคนที่ใช้เสร็จฟิทแบ็กกลับมาคือโอเคอื okay, แม่จะเป็นแบรนด์แอมให้ตัวนี้โอ้โหทั้งออฟฟิศเฮมากเพราะอะไรเพราะแม่ตอบโจทย์ตรงที่แม่เป็นคนใช้ชีวิตหนักทีเนี้ยพอเราออกมาเปิดตัวปุปป๊บอะภายในไม่กี่เดือนพีิวดีความช็อกเกิดขึ้นอีกครั้งนึอขายได้เป็นล้านหลอดอ,อดนนะขายได้เป็นล้านหล,ลอดใช่ขายได้เป็นล้านหลอดซึ่งพัทเลยรู้สึกว่า โหสุดยอดแล้วก่อนนั้นเนี่ยแม่บุ๋มมานั่งตรงนี้อพี่วูด,ดีจัล้านห้าเออพทบอกว่าหนึ่งราคามีส่วนแพทยอมรับคนเข้าถึงแต่ถ้าราคาดีแล้วของมันไม่ดีคนจะเข้าถึงแค่รอบเดียว แต่ส่วนใหญ่พัทได้ยอดการซื้อซ้ํำเยอะมากแล้วโปรเราดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออดีใซจังเลยตัวนี้มาตอบโจทย์แบบผิวคนที่มีปัญหามากๆคือเราสามารถทาทั่วหน้าจนถึงคอได้เลยนะหลายคนที่บอกว่าใช้ดรจิลข้อดีคือมันไม่ได้แพ้ง่ายซึ่งตัวนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันช่วยสามขั้นตอนเลยพี่บดี้ลดปรับและป้องกันลดปรับป้องกันลดคือลดพวกเม็ดสีลด ความเข้มของสีปรับสีผิวให้มันเท่ากาันรกระจ่างใสและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำํำพระก็เลยบอกนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงขายได้เป็นล้านหลอดจนตอนนี้จะทะยานสู่ล้านห้าแล้วแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากคือการตูไลส์สปอร์ตไลท์ออยให้ใส่เท่าไหร่ เราใส่เต็มแม็กที่ออยอให้สามเปอร์เซ็นให้ใส่สามเปอร์เซ็นช่วยเรื่องช่วยเรื่องของเม็ดสีโดยตรงแล้วเรื่องของแบบการกระจายตัวแล้วเรื่องเรื่องของสีที่มันไม่สม่ําเสมอมันจะเข้าไปตรงจุดเลยพี่วุดีแล้วออยยอให้ใส่สามเปอร์เซ็นเราใส่เต็มพิกัดสามเปอร์เซ็นเพื่อประสิทธิภาพว่าอคนใช้แล้วมันจะได้รู้สึกจริงๆอ,อย่างเงี้ยพี่วดีแน่นอนครับทุกครั้งที่มาก็จะมีโปรโมชั่น พิเศษว้ามากจากทางลอตเตอรี่และทุกคนที่ติดตามชมอยู่นะครับเวลาเราพูดถึงลอตเตอรี่ทุกคนก็จะโอเคนี่คือโอกาสที่ฉันจะได้มีโอกาสเติมสิ่งที่ฉันเคยซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ให้แพทบอกดีกว่าเนาะว่าที่เตรียมมาวันนี้ให้กับคนดูคอนเทนต์นในวันนี้เป็นเป็นแบบไหน,นเป็นโปรที่แบบนานๆจะจัดทีนึงเพราะว่ามันลดเดยอะมากปกติเนี่ยตัวแอนตี้มาร์สมาเนี่ยเราจะขายกันอยู่พันสี่เก้าสิบแต่แพทเนี่ยจะให้ไปอีกหนึ่งลอด นให้ไปอีกหนึ่งหลอดแถมสองแถมสองหนึ่งแถมสองซึ่งสามหลอดเนี้ยสามพันสี่พันสี่ร้อยสี่พันสิบตกเลขสี่พันสี่ร้อยเจ็สิบวันนี้ให้เก้าร้อยเก้าสิบเข้าใจไหมบอกว่าราคาหน้นารักสามหลอดนี้ใช้ได้หกเดือนหกถึงเจ็ดถึงแปดเลยถ้าอย่างหน้ายอย่างเรา,าเอ,อ่ะไม่บอกอย่างเนี้ยก็น่าจะแบบมีเกือบปีอะเ <900 S 1> ก้าร้อยกว่าบาท 990สําหรับการดูแลหน้าให้ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าและอ,อื่นๆใ,ใดๆครึ่งปีกว่าๆบางคนอาจจะหนึ่งปีโ oh. สามหลอดเต็มๆพิวดีจาก 4, 4 70, ี่0ันสี่ร้อยเจ็ิบันี้เหลือ990ซึ่งเขาจะบอกว่าใช้ทั่วหน้าได้เลยทาลงมาถึงคอได้แล้วก็แต้มเฉพาะจุดได้ด้วยนะคะแล้วที่แพทแบบอยากให้เอาตัวเนี้ยมาบอก แบบมาปล่อยโปรบ่อยๆอยเวลาแพทคุยนะแพทบอกว่าอยากเอาตัวนี้มาทําโปรมากเพราะเวลาแพทไลฟ์ฝ่พี่บูดีแพทจะเจอคําถามสมมติมี10บคอมเมนต์จะมี5้าคอมเมนต์ที่ถามว่ามีตัวช่วยเรื่องฟ้าไหมคะอืมีตัวไหนช่วยเรื่องฟ้าไหมคะอก็เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยเนาะใช่แพทถึงแบบแล้ว,ลว,ลวความต่างระหว่างเซรั่มฝ้ากับครีมกันแดดคือ เดี๋ยวคนอาจจะสงสัยเ้าะดูดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าฉันเลิกทาเซรัม่มมันคือ,อยังไงเซรัม่มเขาจะได้เรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นถูกไหมคะแต่ตัวเนี้ยจะเน้นที่แก้ปัญหาเรื่องฝ้าโดยตรงนั่นคือสาเหตุว่าเวลาที่เราใช้อะเขาถึงจะต้องมีพรีเซรัม่มมีเซรัม่มมีครีมเพราะแต่และ t e x t u ร์อ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างตัวเซรั่มเนี่ยเราควรจะเป็นตัวแรก เนื้อเขาเนี่ยจะเบาซึมลึกหลังจากนั้นน่ะเราใช้ตัวครีมต่อจริงๆถ้าใครใช้เซรั่มของแพทอยู่แล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องเอาตัวนี้าทาทั้งหน้าก็ได้ทาเาฉพาะจุดก็ได้แล้วตามด้วยกันแดดถูกต้องค่ะ<อ>แค่นั้นเองอซึ่งถ้าใครอยากได้วันนี้นะคะแพทให้แบบอย่างที่บอกจาก4,470วันนี้เหลือ990บาทนะคะโทรมาที่02-114-6444หรือว่าไลน์ a D R 4 5มีแอสไซน์ข้างหน้าตามด้วย D R แล้วก็4 5ค่ะที่สำคัญเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยแล้วก็สแกน QR Code ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่แพชชูให้หล่อย3หลอดปกติ1ห <3 S 2> ลอด1นึ่งั้ไม่ได้แถม1แต่แถม 2, 2> ถูกต้องคือ3หลอดจากราคาเต็ม 4, 4 70, เนี่ยสี่พร้อเหลือแค่9ก้ โปรโมชันนี้ดีจริงๆแล้วจะบอกว่าน่าจะดีที่สุดในรอบปีพูดขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจลองดูนะครับเพราะเรื่องฝ้ากระเนี้ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเจอแล้วไม่มีใครใส่ใจแล้ววันนี้เนี่ยถ้าดูคลิปนี้และเห็นนี่แปลว่า มันเชื่อมโยงแล้วล่ะคุณต้องจัดการเรื่องหน้าคุณนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้มีโอกาสดูคลิปนี้แน่นอนมันเรียกว่าจักรวาลมันจัดสรรนะครับ4470เหลือ990นะครับมีทั้งอด dr45 นะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็โทรไปที่021146444หรือว่าสแกน QR ว o d e โคแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะอาส่งฟรีตอนนี้คนชอบส่งฟรีมากส่งฟรีพี่พี่ถามหน่อยนะฮะได้เป็นแหมคะทำไมคนชอบส่งฟรีหรือหรืออีเว้าบางคนชอบเนี่แหละทำไมทำไมคนชอบเพราะว่ามัน พี่นึกว่าทุกสินค้าส่งฟรีเขาก็จะรอตอนส่งฟรีอะมันก็จะได้ทําให้สินค้าที่เราซื้ออะมันได้ลดลงไปอีกอืถูกไหมคะไปกันมันมีคอสค่าส่งมันก็จะมีคอสค่าส่ง20บาท25บาทบางเจ้า45บาทอย่างเงี้ยวันนี่ส่งฟรีแปลว่าเก้าร้อยเก้าสิบคือเก้าร้อยเก้าสิบ นี่แหละตัวที่ตอนนี้กําลังจะทะยานสู่หนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนบอกเลยว่าตัวนี้มันมีเอกสารรับรองไม่ได้พูดกันว่าแบบไม่ระคาเคืองนะคะใช้ได้แพงไงแต่จริงๆอ่ะมันก็มีเอกสารรับรองอย่างเช่นถ้า14วันอย่างเงี้ยใช้ไปนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่14 14วันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเรามันกระจ่างใสขึ้นแล้วมันดูแบบหน้าเราจะดูใสแล้วก็ฝ้าเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงอันนี้ไม่ใช่ยาผีบอกหรือไม่ใช่แบบครีมผีบอกที่จะแบบ2วันรู้เรื่องให้เวลากับเขาวิตามินค้อนหนึ่งว เดี๋ยวเดี๋ยมันจะกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่ได้นะ